بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้พวกเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานโดยตรงนะครับถือเป็นทางนำที่อัลลอฮ์ได้ให้กับมนุษย์ในยุคสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลันตะดิลลูมาตะมักตะมัสซักตุมบิฮิมากิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านจะไม่หลงทางเป็นอันขาดตราบใดที่ยึดไว้กับสองสิ่งนี้นั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่ง เราจะใช้กุรอานและซุนนะของท่านนบีเป็นมาตรฐานในการรองรับในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อหรือการปฏิบัติหรือรูปแบบต่างๆในการดำเนินชีวิตเราจะใช้แนวทางของอัลกุรอานทั้งสิ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองที่ท่านนบีตลอดชีวิตของท่านได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ก็คือเนื้อหาจากอัลกุรอานนะยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิได้อ่านกุรอานให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้รับรู้แล้วก็ได้รับฟังและเราก็ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ให้มาศึกษาในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็อยู่ในบ้านของอัลลอฮ์ที่ท่านนบีก็บอกเช่นกันว่าไม่มีใครหรือกลุ่มใดที่ศึกษาอัลกุรอานเรียนรู้ซึ่งกันและกันในบ้านหลังใดของอัลลอฮ์นอกจากจะมีสกีนะความสงบสุขเกิดขึ้นนอกจากจะมีความเมตตาจากอัลลอฮ์มาจะมีมาลาอิกะห์มาแผ่ปีกปกคลุมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงพวกเราณนะผู้ที่อยู่ณที่พระองค์ดังนั้นในวันนี้ที่เราจะมาศึกษาในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือแผนการอันแยบยลของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหลังจากครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการมอบหมายของนบียะกูบถ้าพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าอย่างการศึกษาในกุรอานเนี่ยอย่างหัวข้อที่ผมหยิบยกมานะจะเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องอย่างเช่นพูดถึงการมอบหมายถ้าเราศึกษาในตำราทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะได้ศึกษาเป็นในเชิงทฤษฎีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในอัลกุรอานเนี่ยเราศึกษาทั้งที่เป็นทฤษฎีหลักการและรวมถึงตัวอย่างภาคปฏิบัติจริงของบรรดานบีและรอซูลอย่างเช่นเราจะรู้ว่าเอ้ยมอบหมายยังไงคำว่าตะวักกุลเป็นอย่างไรเราศึกษาโดยตรงจากพฤติกรรมของนบียากูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านได้ปฏิบัติอย่างไรแสดงออกซึ่งการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันวันนี้ที่จะศึกษานบียูซุฟท่านได้วางแผนอย่างไรวางแผนเรื่องอะไรและเป็นความสวยงามที่เราจะนำเอาไปเรียนแบบเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านในช่วง เวลาต่างๆท่านมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตอย่างสวยงามแยบยลในที่นี้ก็คือแบบมีฮิกมะห์นั่นเองนะครับผมเท้าความตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหายตัวไปอันนี้นานแล้วนะนบียูซุฟหายตัวไปนบียะกูบผู้เป็นพ่อก็เสียใจและพี่ๆทั้ง10คนเนี่ยจับตัวนบียูซุฟไปและหายไปเนิ่นนานแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็นบียูซุฟก็ไประเหเล่ร่อนไปตามที่ต่างๆอันนี้เราทราบดีแล้วเราศึกษากันไปหลายครั้งไปอยู่ในบ่อลึกที่เมืองอียิปต์จากบ่อลึกถูกขายในตลาดทาสไปอยู่ของบ้านไปอยู่บ้านใครนะครับผู้ว่าการอียิปต์และจากบ้านผู้ว่าการอียิปต์ไปเจอเพื่อนร่วมคุก2คนและมีทำนายฝันให้ถูกต้องทั้ง2คนออกจากเรือนจำไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นผู้ปกครองเมืองอียิปต์ใช่ไหมฮะหลังจากเป็นผู้ปกครองแล้วก็มีโอกาสเจอกับพี่ๆครั้งแรกจำได้ใช่ไหมฮะพอเจอนบียูซุฟพวกเขาจำไม่ได้นบียูซุฟจำพวกเขาได้ก็มีการค้าขายกันเกิดขึ้นจบแล้วที่พี่เนี่ยก็กลับไปแต่ก่อนกลับนบียูซุฟบอกครั้งต่อไปให้นำใครมาด้วย
บินยามีนน้องชายของพวกท่านที่อ้างว่ามีอีกคนนึงนำมาด้วยถ้าไม่ฉะนั้นไม่ต้องมาอีกครั้งพวกเขาเลยไปต่อรองกับคุณพ่อคุณพ่อซึ่งคือนบียากูบบอกว่าฉันจะไม่ปล่อยไปเหมือนกับที่เคยปล่อยยูซุฟไปแล้วนอกจากพวกเจ้าจะต้องให้สัญญาต่ออัลลอฮ์ว่าจะดูแลน้องคนนี้เป็นอย่างดีสุดท้ายก็ปล่อยตัวไหมครับปล่อยตัวมาซึ่งการปล่อยตัวครั้งนั้นเนี่ยเราได้หยุดไปนะครับนบียากูบได้บอกว่าลันอุรซิละฮูอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกอลลันอุรซิละฮูมะอากุมฉันไม่มีทางส่งเขาไปกับพวกเจ้าเป็นอันขาดลันคำภาษาอาหรับฮัตตาตุตูนีเมาซิกอมมินัลลอฮ์จนกว่าพวกเจ้าจะให้คำสัญญากับอัลลอฮ์ละตะตุนนานีบีฮีว่าจะนำเอาเขากลับมาโดยอย่างแน่นอนอิลลานอกจากกรณีสุดวิสัยจริงๆไอยูฮาตอบีกุมที่พวกเจ้าจะถูกปิดล้อมหรือสุดวิสัยไม่สามารถจะนำน้องชายกลับมาได้ฟะลัมมาอาตูฮูเมาซิกอฮุมแล้วเมื่อพวกเขาได้ให้สัญญากับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วกอลัลลอฮ์นบียากูบก็กล่าวอัลลอฮ์อาลามานะกูลูวะกีลเป็นผู้เป็นพยานในสิ่งที่พวกเราทำสัญญากันวะกอลยาบานีหลังจากให้สัญญาเสร็จแล้วนบียากูบก็บอกกับลูกๆบอกว่าลูกๆเอ๋ยอันนี้ที่หัวข้อครั้งที่แล้วคือการมอบหมายของนบียากูบอะลัยฮิสสลามท่านได้ทำหน้าที่ในการมอบหมายอย่างสมบูรณ์อันนี้เราได้ศึกษาแล้วศาสตร์แห่งการตะวักุลในครั้งที่แล้วที่ผมสรุปจำได้ไหมครับไม่ใช่มอบหมายโดยไม่ทำหน้าที่หรือไม่ใช่มอบหมายโดยทำหน้าที่แต่ทำผิดหรือทำหน้าที่โดยที่ไม่มอบหมายก็ไม่ใช่แต่เราต้องทั้งมอบหมายทั้งทำหน้าที่และทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วผลลัพธ์ก็จะเป็นไปตามสุนนะตุลลอฮ์หรือแนวทางที่อัลลอฮ์จะกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับนบียากูบก็เลยบอกกับลูกๆยาบานีอิซฮาบูลูกๆเอ๋ยอ่ะนี่เราศึกษาแบบนี้เราก็จะเห็นว่านบียากูบมอบหมายอย่างไรให้ลูกผูกพันกับอัลลอฮ์แล้วแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีแล้วบอกกับลูกๆว่าต้องให้ตามสัญญานะแล้วก็แนะนำต่อไปว่าลาตะดูคูลูมินบาบินวาฮิดอย่าเข้าประตูเมืองอียิปต์เพียงแค่ประตูเดียวทำไมเดี๋ยวผู้คนเขาจะผิดสังเกตใช่ไหมวัดดูคูลูมินอับวาบิมมุตฟาริกะแต่จงเข้าตามประตูต่างๆที่แตกต่างกันวามาอูกนีอันกุมมินัลลอฮิมินชัยแล้วก็สอนลูกเห็นไหมสอนเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่อลูกในวิถีชีวิตบอกว่าแต่ขณะเดียวกันพ่อเองก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเจ้าให้พ้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้บททดสอบได้เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้การสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์ผ่านวิถีชีวิตนี่สำคัญมากท่านบอกต่อไปอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์เพราะการตัดสินฮุกมอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ตัดสินซึ่งคำว่าอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์อัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเป็นคำพูดเดียวกับนบียูซุฟจำได้ไหมครับตอนอยู่ในเรือนจำท่านก็พูดกับคนที่อยู่ในเรือนจำสองคนอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์แต่คนละฮุกมมีสองฮุกมที่อุลามะได้บอกฮุกมหนึ่งก็คือฮุกมุนชะรีฮุกมทางด้านบัญญัติศาสนาซึ่งนบียูซุฟได้กล่าวบอกว่าฮุกมที่ให้เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ฮุกมหรือตัดสินให้ใครคนหนึ่งได้ปฏิบัติอัมรออัลลาตะอบูดูอิลลาอียะและอัลลอฮ์ฮุกมว่าอย่าได้อิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวหลักศรัทธาอะกีดะห์ที่ถูกต้องคืออย่าอิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่คือใครนี่คืออัลลอฮ์ฮุกมแล้วอินนฮุกมุอิลลัลอัมรอัลลาตะอบูดูอิลลาอียะซาลิกัดดีนุนกอยิมนี่คือศาสนาหรือแนวทางอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงอะไรเที่ยงตรงคือตรงกลางระหว่าง2ความสุดโต่งการที่ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือตรงกลางตรงกลางยังไงสุดโต่งที่ว่ามีพระเจ้าหลายคนหรือหลายองค์อันนี้สุดตรงฝั่งหนึ่งสุดตรงอีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่มีพระเจ้าเลยโลกนี้แต่มุสลิมคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่อยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะพี่น้องเห็นนะนบีซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาลิกัดดีนุนกอยยิม
นี่คือศาสนาอันเที่ยงตรงที่เราสายกลางสายกลางนี่คืออะไรไม่ใช่สายกลางระหว่างสองความชั่วระหว่างความดีกับความชั่วเปล่าแต่สายกลางระหว่างสองความสุดโต่งในทุกเรื่องอิสลามจึงเป็นสายกลางไม่ใช่สายกลางระหว่างความดีความชั่วบอกว่ากลางกลางเราเอากลางกลางพอดีพอดีอย่าเวอร์เกินไปคุณละหมาด5เวลาเอาสัก3เวลาก็พอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สายกลางที่ถูกต้องอัดดีนุนกอยิมเที่ยงตรงสายกลางเนี่ยคือกลางตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือคำพูดของนบียูซุฟดาวะคนที่อยู่ในเรือนจำส่วนอินินฮุกมุอิลลิละตำแหน่งตรงนี้ที่นบียะกูบบอกกับลูกๆคือฮุกมุนกาวนีก็คือการตัดสินด้านกฎสภาวะก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันการเป็นไปต่างๆซึ่งการความเป็นไปฮุกมุนเกานี่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักหรือความเกลียดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้ฮุกมหรือการตัดสินให้เป็นไปของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นและเมื่อเราเชื่อเช่นนี้ก็ต้องมีการตะวักกุลเป้าหมายต่ออัลลอฮ์อะลัยฮิตะวักกัลตุนบียะกูบจึงบอกว่าฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวผูกโยงเห็นไหมฮะหลักศรัทธาในการเชื่อว่าอัลฮุกมุลิลลาการตัดสินหรือความเป็นไปในชีวิตของฉันเนี่ยขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ดังนั้นฉันจะมอบหมายกับใครมอบหมายกับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแล้วพี่น้องจะเห็นว่าอ๋อเราจะรู้เข้าใจพอศึกษากุรอานจะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อวิธีการมอบหมายตะวักกุลต่ออัลลอฮ์ที่ถูกต้องเนี่ยปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าเราศึกษาโดยปราศจากตัวอย่างหรือไม่ได้ศึกษาจากแก่นกุรอานเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ได้แต่พอเราเห็นเนื้อเรื่องอ๋อนบียะกุบมอบหมายอย่างไรอะไรฮิตะวะกันตุอันนี้ผมทวนอยู่นะมอบหมายโดยมี1 2 3 4แล้วนี่คือการมอบหมายที่ถูกต้องทำให้เราเก็ตและเข้าใจวะอะไลฮิฟัลยะตะวะกะลินมุตะวะกิลูนและเช่นกันอัลเลาะห์เท่านั้นบรรดาผู้มอบหมายจงมอบหมายต่อพระองค์เพียงผู้เดียวในวันนี้เราจะศึกษาอายะที่68เป็นต้นไปอายะที่68เป็นต้นไปและหัวข้อคือการวางแผนของนบียูซุฟแล้วพี่ๆพร้อมจะออกเดินทางตามคำแนะนำของคุณพ่ออัลลอฮ์ได้เล่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลัมما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها.وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ แล้วเมื่อวะลัมมะดะคอลูพวกเขาได้เข้าไปในเมืองใครพวกเขานี่คือใครครับลูกๆนบียะกูบเข้าไปอย่างไรมินไฮซุอัมรอฮุมตามที่อะบูฮุมอัมรอฮุมคุณพ่อใช้พวกเขาใช้ยังไงครับจำได้ไหมฮะอย่าเข้าประตูบานเดียวแล้วพี่น้องดูนะอัลลอฮ์มายืนยันตอนนบียะกูบบอกว่าอย่าเข้าประตูบานเดียวนะแต่ต้องเข้าวะดุคูลูมินอบวาบิมุตฟัริกะแล้วท่านบอกว่ามาอุกนีอันกุมินอัลลอฮิมินชัยแต่พ่อไม่สามารถปกป้องเจ้าให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้หมายถึงถ้าอัลลอฮ์จะจัดการให้อะไรเกิดขึ้นการทำหน้าที่มันก็จะไม่บรรลุผลถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นี่คือมอบหมายอย่างแท้จริงอัลลอฮ์มายืนยันว่ามากานายูนีอันฮุมมินัลลอฮิมินชัยมายืนยันคำพูดนบียะกูบว่าเป็นความจริงโดยที่ยะกูบไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้แต่อัลลอฮ์บอกต่อไปอินละนอกจากฮาจะตัมฟีนัฟซียะกูบกอตอฮานอกจากการได้ปฏิบัติตามความต้องการในจิตใจของยะกูบเท่านั้นอันนี้เป็นอีกเป็นบทเรียนสำคัญว่ามนุษย์เนี่ยถ้าลองได้ทำอะไรบางอย่างแม้จะรู้ว่ามันอาจจะไม่เกิดผลแต่การได้ทำอะไรบางอย่างเนี่ยดีกว่าการไม่ได้ทำอะไรเลย
การได้พยายามทำอะไรบางอย่างและนี่เป็นซุนนะตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สอนให้ปฏิบัติเช่นนี้แม้ผลลัพธ์มันจะไม่เป็นตามนั้นก็ตามแต่อย่างน้อยฉันได้พยายามทำอะไรแล้วสมมติครอบครัวเราจะมีปัญหาหรือเราจะมีปัญหาด้านการงานการเงินอะไรต่างๆถ้าเราได้ทำอะไรสักอย่างนึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลลัพธ์ในทันทีหรืออาจจะผิดแต่มันยังดีกว่าการไม่ได้ทำอะไรเลยและผลลัพธ์จากการทำเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญหรือว่าชมเชยเนื่องจากการงานอาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้แต่การได้ทำอะไรสักอย่างนึงมันดีกว่าการนิ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรพี่น้องจำท่านหญิงฮายัดอะลัยฮัสสลามได้ไหมครับที่เธออยู่ที่ไหนนะถูกปล่อยไว้ที่มักกะแล้วหาน้ำให้กับลูกเธอทำอะไรครับขึ้นไปบนภูเขาซอฟากลับมาที่ภูเขามะรวะทั้งหมด7เที่ยวเพื่ออะไรหาน้ำการเดินทางของเธอบนซอฟากับมะรวะ7เที่ยวเนี่ยน้ำมันอยู่ตรงนั้นไหมน้ำมันอยู่ซอฟาหรือมะรวะไหมไม่ใช่อัลลอฮ์ให้น้ำมาอยู่ตรงใกล้ๆกับอิสมาอีลตำแหน่งที่อยู่บ่อซัมซัมปัจจุบันนี้แต่การปฏิบัติของเธอสูญเปล่าไหมพี่น้องว่าสูญเปล่าไหมครับไม่สูญเปล่าเพราะอัลลอฮ์ได้ให้กลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนั่นคือซะยุนนาสบัยนัสซอฟาวัลมะรวะเอาบัยนะฮูมาเอากอมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือจุดกำเนิดของการซอฟาเดินซะแอระหว่างซอฟากับมะรวะคือจุดเดินเนี่ยหาน้ำไม่เจอน้ำตรงจุดนั้นแต่การกระทำของเธอเป็นผลแม้มันเป็นสาเหตุทำให้เจอน้ำอันนี้ใช่แต่มันไม่ใช่ว่ามันเจอด้วยวิธีนั้นพ่อนมาจากมาเลกาเอาน้ำมาให้หรือว่าขุดน้ำบ่อน้ำซ้ำๆให้แต่การกระทำของเธอเนี่ยไม่สูญหายพี่น้องเข้าใจประเด็นใช่ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลเป็นไส้เป็นการขวนขวายการพยายามนี่คือหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งแม้ผลลัพธ์มันจะไม่ได้ตามที่เราปฏิบัติก็ตามเราจะไม่ถูกสอบสวนในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์แต่เราถูกสอบสวนว่าเราทำตามหน้าที่หรือเปล่าเหมือนกับนบียากูบอะลัยฮิสสลามทำหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันพนางมารยามช่วงที่คลอดลูกคือนบีอีซาวะฮุซีอิไลกิบิจิดอินนัคละติตุซากิตอะไลกิรุตบันนะจียะอัลลอฮ์ให้นบีอีซาบอกคุณแม่เขย่าต้นอินทผลัมแล้วมันจะมีอินทผลัมสดเนี่ยตกลงมาถามว่าผู้หญิงคนที่เพิ่งคลอดลูกออกมาจะเขย่าต้นมันจะถึงกระตกไหมฮะมันไม่ตกแต่ว่าการปฏิบัตินี่คือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่คือการสอนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันการปฏิบัติมันช่วยจันลงใจเหมือนกับที่นบียูซุฟนบียากุบได้รับอย่าเราบอกว่าอิลลาฮะจตันฟีนัฟซียากูบะกอตอฮะและเรามายืนยันว่าวะอินนะฮูลาซูอิลมินลิมาอัลลัมนาและแน่นอนเขาเป็นคนที่มีความรู้ที่เราได้สอนใครครับที่มีความรู้นบียากุบและใครบอกอันนี้อัลลอฮ์บอกและซูอิลมินเป็นคนที่มีความรู้ความรู้มาจากไหนลิมาอัลลัมนาโอ้สิ่งนี้สำคัญมากอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครั้งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เราให้ผมและพี่น้องได้ศึกษาอัลกุรอานกุรอานนี่สุดยอดความรู้ถ้าพี่น้องศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเห็นว่ากุรอานนี่เป็นศาสตร์จริงๆศาสตร์ที่เราจะไม่เจอที่ไหนที่เป็นศาสตร์แบบนี้และใครไปศึกษาอื่นจากอัลกุรอานคือศึกษาที่อื่นจากกุรอานได้แต่ต้องให้กุรอานเป็นแกนกลางในการเป็นข้อตัดสินอันนี้ผมก็ใช้ผมไม่ได้คืออ่านกุรอานแล้วอย่างอื่นศึกษาอย่างอื่นเนี่ยแต่เรากุรอานเป็นแกนกลางและให้เกียรติกับกุรอานอย่างอื่นนี่ของคนอื่นมันมีถูกมันมีผิดถูกไหมฮะไปศึกษาตำราตะวันตกหรือว่าตำราคนที่เขาเขียนนักคิดนักปราชญ์ศึกษาได้แต่เรามีกุรอานเป็นแกนอันไหนที่มันไม่ใช่กุรอานมันเราอาจจะเข้าใจศาสตร์นั้นผิดหรือคนที่เขาเขียนเขาอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องก็ได้แต่เรามีกุรอานเป็นแกนเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนะฮูละวะอินนะฮูละซูอินมินลิมาอัลลัมนะยะกูเป็นคนที่มีความรู้เป็นทรงภูมิตามความรู้ที่เราสอนวะลากินอักษรันนาซี
ลายาละมุนแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้กุรอานเป็นความรู้ที่เป็นแหล่งความรู้เยอะมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ศึกษากุรอานและการศึกษากุรอานเนี่ยทำให้เราเกิดความสบายใจทำให้เรามีนูรมีรัศมีใช้นำทางไปสวนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กุรอานนี่คือต้องศึกษาเป็นภาษาอาหรับที่เราได้บอกตอนต้นของซูเราะห์ยูซุฟอินนาซันนาฮูกุรอานันอาหรับียันลัลละกุมตะกิลูนเราประทานกุรอานเป็นภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญานะดังนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ศึกษากุรอานศึกษาความรู้ของอัลลอฮ์นี่สุดยอดซึ่งทั้งหมดความรู้ในโลกนี้เป็นความรู้ของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแต่ความรู้กุรอานเป็นความรู้ไดเรกต์โดยตรงตรงจากอัลลอฮ์แต่ความรู้อื่นๆอัลลอฮ์กระจายให้อย่างกว้างกว้างขวางแต่กุรอานคือความรู้โดยตรงและความรู้ของอัลลอฮ์เป็นยังไงครับในอายะห์กุรสีพี่น้องจำได้ไหมวะลายุฮีตูนบิชัยอินมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชะจะไม่มีใครสามารถครอบความรู้เดียวของอัลลอฮ์ได้นอกจากที่อัลลอฮ์ประสงค์ความรู้เดียวไม่มีใครครอบความรู้นั้นได้ความรู้ของอัลลอฮ์ดังนั้นเราอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรู้นี่ได้เปรียบที่สุดนะและพบทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการอยู่ในอัลกุรอานหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้บอกในอายะห์ที่69เมื่อกี้68จบนะวะลากินอักษรอนนาซิลายัชกุรและลายะอะลามุนเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ายะกูบเป็นคนที่มีความรู้ตามที่เราสอนพี่น้องได้รับบทเรียนอะไรจากอายะห์นี้ฮะเราเองเช่นกันต้องรับความรู้จากอัลลอฮ์เหมือนกับนบีอาดัมน้องจำได้ไหมครับนบีอาดัมตะลักกีเรียนรู้โดยตรงจากอัลลอฮ์ฟะตะลักกออาดัมมิร็อบบิฮิกะลิมาตศาสตร์แห่งการเตาบะการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คือร็อบบานาซอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรละนาวะตะรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรนี่เป็นเหตุ อุลามาให้อาดัมประเสริฐกว่าบรรดามาลาอิกะห์ทำไมฮะเพราะความรู้และเรียนรู้ยังไงแต่ละก่อเรียนรู้จากอัลลอฮ์โดยตรงการที่เราศึกษาอัลกุรอานนั่นคือการเรียนรู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูโดยตรงไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องผ่านอุลามะคือต้องผ่านอุลามะผู้รู้ในการตัฟซีรต่างๆแต่ว่าสถานะของผู้รู้คือผู้ทำความเข้าใจกุรอานให้กับเราไม่ใช่ผู้เป็นตัวบทไม่ใช่คำพูดของผู้รู้เป็นตัวบทแต่ผู้ถ่ายทอดความเข้าใจแต่ตัวบทคือมาจากกุรอานวะลากินอักษรอนนาซิลายะอะลามุนแต่คนส่วนมากคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของคนคนไม่ใช่คนจำนวนมากนะคนส่วนใหญ่ต่างกันอัลเลาะห์ไม่บอกวะลากินนะกะซีรอนไม่อักษรอนนาคือคนส่วนใหญ่มันแตกต่างคนจำนวนมากคนส่วนใหญ่ต่างกันมั้ยฮะน้องว่าต่างไหมคนจำนวนมากกับคนส่วนใหญ่ต่างกันไหมฮะต่างกันยังไงผมต้องถามจะดื่มน้ำไปด้วยต่างกันยังไงฮะคนจำนวนมากกับคนส่วนใหญ่ต่างกันยังไงคนจำนวนมากกับคนส่วนใหญ่จำนวนมากเยอะไหมครับเยอะจำนวนมากอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะอุ้ยคนจำนวนมากเขาไปคนจำนวนมากไปเชียงใหม่แต่บอกคนจำนวนมากไปเจอเชียงใหม่ไม่ได้บอกว่าคนส่วนใหญ่สมมติคนสวนพูนะคนจำนวนมากจากสองสวนพูเนี่ยไปเชียงใหม่คนละคำกับคนส่วนใหญ่ของสวนพูไปเชียงใหม่ถ้าส่วนใหญ่นี่คืออะไรครับมากกว่าครึ่งใช่ไหมคนส่วนใหญ่คือมากกว่าครึ่งไปเชียงใหม่แต่คนจำนวนมากพอไปดูแล้วอ๋อเท่าไหร่ไปกันร้อยคนอ๋อหรือว่าไปมากกว่าครึ่งไม่เขาบอกว่าคนจำนวนมากไม่ได้บอกคนส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่นี่คืออะไรคือมากกว่าครึ่งใช่ไหมฮะเนี่ยเราบอกเวลากินอักษรนะคนส่วนใหญ่อันนี้ไม่ใช่จำนวนมากนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็เป็นตามจริงตามนั้น
ที่อัลลอฮ์บอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เป็นจริงดูต่อไปอายะที่69นะครับวะลัมมาดะคอลูอะลายูซุฟะอาวาอิไลฮิอะคอقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون แล้วเมื่อพวกเขาเข้าไปหายูซุฟเจอยูซุฟครั้งที่สองนบียูซุฟเห็นพวกเขามากี่คนครับครั้งที่สองนี้10บวก1 10คือพี่ๆ1คือใครน้องชายนบียูซุฟอีกคนหนึ่ง คือบินยามีนนบียูซุฟอาวาอีไลฮิอะคอรับตัวน้องเข้าไปกอดหรือเอาไปอยู่ด้วย ทำไมถึงเอาไปอยู่ด้วยอุลามาเขาบอกว่าเนื่องจากพี่ๆ10คนใช่ไหมและนบียูซุฟจัดที่นอนให้พวกเขาเนี่ยอยู่กันห้องละ2คนพี่ๆก็จับคู่กันไปนะได้ทั้งหมด5คู่ใช่ไหมครับเหลือเบนยามินคนเดียวจะอยู่กับใครพี่ๆมันก็จะทิ้งแล้วถ้าอยู่คนเดียวปรากฏว่านบียูซุฟบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเจ้าเนี่ยมานี่อาวาอีไลฮิอะคอแล้วก็เป็นการฉวยโอกาสของนบียูซุฟที่จะได้คุยกับน้องชายตามลำพังช่วงที่อยู่ตามลำพังเนี่ยก็ได้พูดคุยก็อะไรอินนีอานาคูโดยที่ไม่ได้พูดกับพี่ๆแต่พูดกับใครบินยามินโดยเฉพาะเพราะเบนยามินไม่ใช่ตัวปัญหาหมายถึงว่าจุดของปัญหาแต่พี่ๆคือตัวบุคคลที่นำนบียูซุฟมาปล่อยทิ้งกลางป่าก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยคือพี่ชายของเจ้าเองเบนยามินจำพี่ได้ไหมฟาลาตาปตาอิสแล้วก็ให้กำลังใจคือเบนยามินก็ตกใจยูซุฟท่านเป็นผู้ว่าคือนะแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนบียูซุฟก็เล่าแล้วก็บอกว่าแต่เจ้าน้องชายเอ๋ยเจ้าไม่ต้องกังวลหรือเสียใจในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไม่ต้องเสียใจอันนี้เป็นคำสอนที่ล้ำค่ามากๆของนบียูซุฟพี่ลองฟังให้ดีนะผมสรุปเป็นบทเรียนให้เรื่องราวใดในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วนำมาเป็นบทเรียนได้เล่าให้รับรู้ได้แต่อย่าเสียใจกับเรื่องราวใดที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วอันนี้คือบุคลิกของผู้ศรัทธาพี่น้องต้องดูหลายครั้งคนที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออยู่ในสภาพที่วิตกจริตหรืออยู่ในสภาพที่เศร้าจิตตกต่างๆเขามักจะรีพลีทหรือว่านำเอาเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีเนี่ยมาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่น่าคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทำให้ไม่สามารถหลุดออกจากอดีตได้คือคิดอยู่นั่นฉายหนังซ้ำเก่าเรื่องเก่าที่มันไม่ดีในชีวิตของตัวเองเนี่ยเอามาคิดคนนั้นเคยทำกับฉันแบบนี้คนนี้เคยทำกับฉันแบบนั้นฉันเคยเป็นแบบนี้มันคิดแบบนี้ตลอดมันทำให้อยู่ในแต่อดีตแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตามแต่นบียูซุฟบอกกับน้องชายว่าเจ้าไม่ต้องเสียใจอันนี้คือเล่าเฉยๆให้รู้แต่อย่าเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำหรือได้กระทำมาแล้วสอดคล้องกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนในหะดีษบทหนึ่งผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งดีกว่าและเป็นที่รักของอัลเลาะห์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอแต่ทั้งหมดเนี่ยดีนะท่านนบีบอกว่าอิฮริสอะลามายันฟุกะจงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าวัสตะอินบิลละขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์วะลาตะอญิซและอย่าอ่อนแอฟะอินอัศอบะกะชัยอุนหากสิ่งใดมาประสบกับเจ้าฟาลาตะกุลอย่าได้พูดว่าเราอันนีฟะอันตุกานะกะซาวะกะตาหากฉันทำแบบนั้นมันจะเป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะคำว่าถ้าหากว่าก็คือไปตำหนิอดีตไปเสียใจในอดีตเป็นการเปิดโอกาสให้ชัยฏอนได้เข้ามาแทรกแซงไม่น่าแบบนี้เลยไม่น่าแบบนั้นฉันน่าจะทำแบบนี้ถามว่าแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมในอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นไอ้ท่าเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดความเศร้าในบีซุบจึงบอกว่าฟาลาตะบตะอิสไม่ต้องเสียใจนี่เล่าให้ฟังเฉยๆบีมากานูยะมาลูแล้วก็เปลี่ยนประเด็นอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนประเด็นไม่ไปยืดเยื้อต่อในอดีตแต่มาเล่าถึงปัจจุบันว่าเกิดอะไรต่อในบียูซุบปฏิบัติอย่างไรต้องการจะสอนพี่ๆของท่านเองอย่างไรอัลลอฮ์ได้เล่าอายะที่70
فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ คันเมื่อนบียูซุฟได้จัดเตรียมยะฮะซะฮุมบิยะฮะซิฮิมเสบียงอาหารให้กับพวกเขาแล้วอันนี้นบียูซุฟเริ่มวางแผนแล้วนะวางแผนอะไรจัดนำตัวบินยามีนอยู่กับท่านต่อคือคิดถึงน้องชายไม่เจอกันนะและขณะเดียวกันต้องการสั่งสอนพี่ๆที่เคยแกล้งนบียูซุฟแต่พี่น้องจะดูนะนบียูซุฟมีลักษณะหนึ่งคืออะไรอัสซิดดีกจำได้ไหมฮะเพื่อนร่วมเรือนจำของนบียูซุฟเคยอยู่ในเรือนจำกับนบียูซุฟสองคนใช่ไหมคนหนึ่งที่นบียูซุฟทำนายว่าเขาจะถูกประหารชีวิตแล้วก็เป็นจริงอีกคนหนึ่งคือรอดกลับไปคั้นเล่าให้กับกษัตริย์ก็เป็นจริงฮะเขาออกไปแล้วกษัตริย์ฝันเห็นวัวอ้วนเจ็ดตัววัวผอมเจ็ดตัวกินวัวอ้วนนั้นรวงข้าวสมบูรณ์เจ็ดรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดรวงข้าวกินไปกษัตริย์ให้ทำนายฝัน ไม่มีใครทำนายได้เขาบอกว่าเพื่อนนบียูซุฟคนนั้นบอกว่าฉันรู้จักยูซุฟนะฟาอัรซิลูนส่งตัวฉันไปหายูซุฟเถอะพอไปหานบียูซุฟแล้วคำพูดแรกที่เขาพูดกับนบียูซุฟคืออะไรยูซุฟอัยยูฮัสซิดดีกยูซุฟโอ้ผู้สัตย์จริงเอ๋ยอัฟตินาฟีซับอิบะกอรอตินซิมานียะกูลุฮุนนะซับอุนไอจาฟได้โปรดบอกพวกเราหน่อยทำลายฝันให้หน่อยซึ่งแสดงว่านบียูซุฟมีบุคลิกอะไรอัสซิดดีกเป็นไปไม่ได้นบียูซุฟจะโกหกแต่พี่น้องจะดูว่าสิ่งที่นบียูซุฟได้ทำได้ปฏิบัติกับพี่ๆอย่างไรการปฏิบัติของนบียูซุฟหรือคำพูดของนบียูซุฟต้องการให้พี่ๆเข้าใจไปเองว่ามันคือแบบนั้นแต่นบียูซุฟไม่ได้พูดแบบนั้นไปซึ่งหลักการตรงนี้เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ไม่เรียกว่าการโกหกผมก็นึกตัวอย่างเร็วๆตอนนี้ไม่ออกคือพูดแบบนี้พูดสำนวนแบบนี้คนฟังคุณตีความเองว่าเป็นแบบนั้นแต่ฉันพูดหรือเปล่าแบบนั้นไม่ได้พูดแบบนั้นเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างว่านบียูซุฟทำผมนึกเร็วๆไม่ออกแต่มันมีหลายกรณีที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับนบียูซุฟเตรียมอาหารให้พี่ๆเสร็จแล้วเสบียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเอาซิกอยะ ก็คือขันของกษัตริย์แต่ในกุรอานเนี่ยจะบอกถึง3คำศัพท์ซิกอยะมาตะแล้วก็อะไรนะฮะคำหนึ่งผมจำไม่ได้มีอยู่ในกุรอานเนี่ยอายะในสุรยูซุฟซึ่งมีความหมายทั้ง3ความหมายเหมือนกันนะครับคำว่าซิกอยะคือที่ให้น้ำเป็นของกษัตริย์นำเอาซิกอยะของกษัตริย์เนี่ยวางไว้ฟีรอฮลิอาคีในย่ามถุงย่ามของใครน้องชายท่านหลังจากนั้นอัซซะนะมุอัซซินุนอันนี้ไม่ใช่นบียูซุฟพูดแล้วมีผู้ประกาศคนหนึ่งอาจจะมาจากคำสั่งของนบียูซุฟก็ได้แต่ประกาศว่าไงไอยูฮันอีรพวกเขาเดินทางออกแล้วจะเดินทางกลับเมืองกันอาแล้วจะนึกภาพตามแล้วมีผู้ประกาศคนหนึ่งบอกว่าเอ้าคณะนั้นน่ะพวกเจ้าขโมยอันนี้คือเป็นการกล่าวหาหนึ่งคือนบียูซุฟไม่ได้พูดถึงแม้ว่าจะเป็นคำสั่งของนบียูซุฟให้บอกว่าพวกเจ้านี่คือขโมยแต่ไม่ได้บอกว่าขโมยอะไรนึกออกไหมฮะถามว่าพวกเขาเนี่ยพี่ๆนบียูซุฟขโมยจริงไหมถ้าพูดถึงขันไม่ได้ขโมยแต่ถ้าพูดถึงอดีตที่เคยจับตัวยูซุฟออกจากบ้านขโมยไหมครับแบบนี้คือขโมยแสดงว่าที่มีผู้ประกาศออกไปบอกว่าไอยูฮันอิดโอคณะนั้นน่ะพวกเจ้าคือขโมยไม่ได้บอกว่าขโมยอะไรเห็นไหมฮะแต่ขโมยไหมขโมยเคยขโมยยูซุฟออกจากบ้าน
อันนี้คือหนึ่งคือคำพูดแบบนี้ว่าโอ้พวกเจ้าเนี่ยขโมยไม่ได้บอกว่าขโมยขันของกษัตริย์อายะห์71อัลลอฮ์ได้เล่าต่อไปว่ากอลูวะอักบะลูอะลัยฮิมมาซาตัฟกิดูนพวกเขาเลยพวกเขากล่าวพร้อมกับวะอักบะลูอะลัยฮิมพร้อมกับหันหน้ามาหาพวกเขาก็คือหานบียูซุฟแล้วก็บรรดาคนรับใช้ของนบียูซุฟขณะนั้นเนี่ยกองคาราวานออกไปแล้วและมีคนประกาศว่าพวกเจ้าเนี่ยขโมยพวกเขาหันกลับมาแล้วก็บอกพูดพร้อมกับเดินทางกลับมาก่อนที่จะออกไปพ้นอาจจะพ้นพระราชวังหรือพ้นสถานที่นั้นเขาหันกลับมาแล้วก็เดินทางออกกับพร้อมกับพูดว่าอะไรที่พวกท่านหายไปมาซาตัฟกีดูนอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ขโมยไอ้ขันของกษัตริย์หรือว่าที่ให้น้ำของกษัตริย์และพฤติกรรมของพวกเขาเนี่ยก็บ่งบอกมันไม่มีพิรุธเนี่ยคือหันกลับมาแล้วก็เดินพูดพร้อมกับเดินกลับมาแสดงความบริสุทธิ์อันนี้คือลักษณะของผู้บริสุทธิ์นะและพูดว่ามาดาตัฟกีดูนมีอะไรหายไปจากพวกท่านพวกท่านทำอะไรหายไปมาดาตัฟกีดูนอายะห์ที่72อัลเลาะห์เล่าต่อไปกอลูนัฟกีดูซูวาอัลมาลิกวะลิมันจาอบิฮิฮิมลุบะอีรวะอานะบิฮิซะอีมพวกเขากล่าวก็คือคนของนบียูซุฟทั้งหมดตัวนบียูซุฟแล้วก็ทีมของท่านทั้งหมดบอกว่าพวกเรานัฟกีดูทำหายอะไรหายซูวาอัลมาลิกเห็นไหมคำว่าหายไม่ได้บอกว่าพวกเขาขโมยนะไม่ได้มีคำพูดที่มาจากปากนบียูซุฟเลยว่าพวกเขาขโมยขันของกษัตริย์แต่พวกเขาจะเข้าใจแบบนั้นเองแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องจะดูว่านี่คือแผลของนบีซุบที่ไม่จำเป็นต้องโกหกแต่พวกเขาเข้าใจแบบนั้นเองแต่สามารถที่จะบรรลุตามแผนที่ท่านได้วางเอาไว้ได้อะไรหายซูวาอันมิลิมาลิกซูวาแปลว่าขันมาจากคำว่าอะไรซูวามาจากคำว่าซอคำแรกน้องจำได้ไหมคำว่าอะไรซีกอยะนี่คือความรวยของภาษาอาหรับนะสิกอยะมาจากคำว่าสกอยสกีสิกอยะแปลว่าให้น้ำเพราะขันเนี่ยสามารถจะให้น้ำได้แต่คำที่สองซูวาอันมาลิกอะไรหายตอนนบีซุบวางจะอาลัสสิกอยะตะฟีรอฮลีอาคีวางสิกอยะในย่ามของน้องชายแต่บอกอะไรหายซูวาอันมาลิกก็คือขันของกษัตริย์แต่เขาแปลว่าไงเหมือนกันไหม เขาแปลเป็นคำเดียวกันคือขันแต่จริงๆแล้วสิกอยะแปลว่าที่ให้น้ำเพราะขันเนี่ยสามารถที่จะใช้ดื่มน้ำได้อีกคำหนึ่งซัวซัวนี่หมายคำว่าซอหมายถึงว่าสิ่งที่สามารถใช้ตวงได้ด้วยใช้เป็นเครื่องตวงได้ด้วยอันนี้คือประโยชน์ที่สองซัวอันมาลิกและเป็นของกษัตริย์ด้วยเครื่องตวงของกษัตริย์วะลิมันจาอาบิฮีอันนี้นบีซุบพูดและใครก็ตามนำมันจาบิฮีนำมันมาคืนให้เขาจะได้รับฮิมลูบะอีรินรางวัลหนึ่งตัวอูฐคือปกติแล้วคนที่มาค้าขายมีสิทธิ์ซื้อขายได้แค่หนึ่งตัวอูฐต่อหนึ่งคนนบียูซุบบอกว่าใครนำมันมาให้แก่ฉันฉันจะให้หนึ่งตัวอันนี้ อุลามาเขาถ้าพูดในตำราฟิกนะในตำราฟิกอย่างเช่นผมเคยอ่านหนังสือของเชคฟาวซานมุลคอสฟิกฮีท่านได้พูดถึงอายะนี้ว่าคนที่อนุญาตที่จะให้ประกาศมอบรางวัลกับใครใครที่สามารถทำแบบนี้แบบนั้นได้ฉันจะให้รางวัลแบบนี้เป็นที่อนุญาตในหลักการศาสนาอายะที่เป็นหลักฐานก็คืออายะนี้วะลิมันจาอบิฮิฮิมลุบะอีรวะอะนะบิฮิซะอีมใครที่นำมันมาได้
ฉันจะเป็นผู้รับรองจะให้ตอบแทนอาหาร1ตัวอูฐนบียูซุฟก็ได้บอกใครนำมาได้ฉันจะให้อัลลอฮ์ได้เล่าต่อไปอายะห์ที่73กอลูตัลลอฮิลักอดอาลิมตุมมาจีนาลินุฟซิดาฟิลอารดิวามาคุนนาซาริกีนพวกเขากล่าวพี่น้องดูลูกของนบีแม้จะมีความผิดความชั่วบางทีทำบาปใหญ่จะฆ่านบียูซุฟเอานบียูซุฟไปทิ้งแต่ยังผูกพันกับอัลลอฮ์พอเราศึกษากุรอานแล้วเราก็จะเห็นคนเป็นคนจริงๆคนไม่ได้เพอร์เฟค 100% แต่เขายังคงผูกพันกับอัลลอฮ์ถามว่าทำบาปใหญ่ไหมครับทำบาปใหญ่และโกหกด้วยแต่ขณะเดียวกันยังคงผูกพันตัลลอฮ์สาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮ์ตัลลอฮ์ความหมายวัลลอฮ์แล้วก็จะอาลิมตุมพวกท่านก็รู้มาจีนาลินุฟซิดาฟิลอาร์เราไม่ได้มาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินคือเราไม่ได้เป็นนักเลงเราไม่ได้เป็นคนมาก่อความเดือดร้อนบนหน้าแผ่นดิน หมายถึงว่าพวกเขาบอกว่าเราไม่ได้ขโมยแต่เขาใช้คำว่าเออมาจีนาลินุฟซิดาฟิลอาร์ไม่ได้มาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินหมายความว่าการขโมยเป็นการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินอันนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นที่รู้กันพี่น้องว่าใช่ไหมครับอันนี้พี่น้องนี่คือการถอดบทเรียนจากอัลกุรอานกุรอานบอกไหมคือพวกเขาไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่ได้ขโมยแต่พวกเขาบอกมากุนนามาจินาลินุฟซิดาฟิลอาร์เราไม่ได้มาเพื่อสร้างความเสื่อมเสียที่พวกเขากำลังถูกกล่าวหาคือเรื่องอะไรครับเรื่องขโมยใช่ไหมฮะประเด็นคือเรื่องขโมยพวกเขาว่าเราไม่ได้มาสร้างความเสื่อมเสียหมายถึงว่าพวกเขารู้ว่าการขโมยเนี่ยมันคือการสร้างความเสื่อมเสียอันนี้คือวิธีการใคร่ควรกุรอานพี่น้องเห็นไหมฮะเหมือนกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถูกกล่าวหาจากบันิอิสรออีลมีคนเสียชีวิตใครไม่รู้ฆ่าในสุรบกรอนะที่เราเล่าบันิอิสรออีลเลยรวมตัวมาหานบีมูซามูซาช่วยถามอัลลอฮ์หน่อยใครเป็นคนฆ่าชายคนนี้นบีมูซาก็บอกว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตัซบะฮูบะกอรออัลลอฮ์สั่งให้พวกท่านเชือดวัว1ตัวพวกเขาบอกอะตัตตะคิดูนาฮูซัวท่านจะล้อเล่นกับพวกเราหรือเราถามว่าใครเป็นคนฆ่าชายคนนี้แต่ท่านมาบอกว่าให้พวกเราเชือดวัว1ตัวนบีมูซาบอกอะไรกอละอินนีอาอูซุบิลลาฮิอันอะกูนะมินัลญาฮิลีนฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ในการที่ฉันจะเป็นคนเขลานบีไม่ได้บอกว่าฉันไม่ได้ล้อเล่นแต่นบีบอกว่าขอความครองต่ออัลเลาะห์ให้ฉันอย่าได้เป็นคนเขลาเอ้าทําไมอ่ะเนื่องจากเหมือนกับนบีมูซาบอกว่าฉันไม่ได้ล้อเล่นจะเป็นไปได้ไงเพราะการล้อเล่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนเขลาการพูดอะไรเรื่องจริงอยู่และการมาล้อเล่นการมาทะลึ่งพี่น้องเข้าใจไหมฮะนี่คือบทเรียนที่เราถอดมาได้ว่าแสดงว่าเหมือนกับนบีมูซาบอกว่าการพูดแบบคือพูดเล่นในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าการหยอกล้อที่อนุญาตนะแต่พูดทะลึ่งในเวลาที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันคือฮูซัวฮูซัวนบีว่าอาอูซุบิลลาฮิอันอากูนะมินัญญาฮิลีนไอลักษณะของฮูซัวคือเล่นอะไรแบบนี้ทะลึ่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนเขลาเดี๋ยวออกมั้ยฮะการเยาะเย้ยถากถางหรือเล่นอะไรแบบนี้ทะลึ่งแบบนี้มันเป็นความเขลาอันนี้คือบทเรียนเช่นเดียวกันพี่ๆของนบียูซุฟมาจินาลินุฟซิดาฟิลอาร์ไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่ได้ขโมยแต่บอกว่าพวกเราไม่ได้มาสร้างความเสื่อมเสียหมายความว่าเนื่องจากไอ้ตัวการขโมยเนี่ยมันเท่ากับการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินพี่น้องว่าจริงไหมครับจริงทำไมอ่ะขโมยนี่มันไม่ใช่แค่เงินหายนะแต่มันคืออะไรครับมันคือความรู้สึกปลอดภัยมันหายไปในสังคมทำไมอิสลามมีบัญญัติให้ตัดมือถูกไหมฮะอันนี้คือแบบว่ามาถึงตรวจสอบได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันสร้างความเสื่อมเสียมันเกิดความระแวงถ้าสมมุติเงินของเราอาจจะมันใช้หมดไปมันไปหาใหม่ได้
แต่พอแล้วมันเกิดขโมยขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรฮะมันไม่ไว้ใจแล้วมองหน้าคนนี้ก็ไม่ติดเฮ้ยแกหรือเปล่าไอ้นี่ก็มองฉันฉันก็มองเขาเอ้ยมันนึกออกมันสงสัยกันไปทั้งสังคมเฮ้ยตกลงมันคือใครกันแน่วะเนี่ยนี่คืออะไรอัลอิฟซาดูฟิลอัรฎ์อิสลามจึงมีมาตรการที่จะสร้างความสงบคืออะไรตัดมือมันเป็นนะถ้าคนไม่เข้าใจก็บอกว่าอิสลามรุนแรงไม่ฉันต้องการคือมันไม่ใช่แค่เงินหายนะความต่างฉันไปลืมเงินไว้ที่ไหนไม่รู้มันหายไป 10,000 สมมตินะฮะ 1,000 หรือ 10,000 อะไรก็ตามมันไม่เหมือนกับรู้ว่ามันมีคนขโมยมาค้นมันหยิบไปต่างไหมฮะต่างโดยสิ้นเชิงเพราะมันจะมองหน้ากันไม่ติดแกหรือเปล่าฉันหรือเปล่ามันจะวุ่นในสังคมนะดังนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนที่อัลกุรอานได้รับแล้วก็มาจากการใคร่ควรนะครับมาจินาลินุฟซิดะฟิลอัรฎ์วะมากุนนาซาริกีนและเราไม่ได้ขโมย2ประการหมายถึงว่าการขโมยเนี่ยมันคือการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินอัลเลาะห์ต่อไปหลังจากพี่นบียูซุฟบอกแล้วเรามาดูว่าฝั่งของนบียูซุฟจะพูดอะไรต่อกอลูฟะมาจะซาอูฮูอินกุนตุมกาซิบีนพวกเขากล่าวฝ่ายนบียูซุฟกับแล้วถ้าเช่นนั้นการลงโทษยะซะในที่นี้แปลว่าการลงโทษยะซะแปลว่าการตอบแทนยะซะกัลลอฮุคอยรอนแต่ซะตรงนี้คือการตอบแทนตอบแทนได้ทั้ง2อย่างตอบแทนทั้งดีแล้วก็ชั่วแล้วการตอบแทนหรือการลงโทษของคนเนี่ยของกรณีเช่นนี้คืออะไรหากพวกเจ้าเป็นคนที่โกหกอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งพวกเขาเป็นคนโกหกไหมครับไม่ได้หมายถึงครั้งนี้แต่ครั้งอื่นใช่พวกเขาเป็นคนโกหกโกหกตอนไหนที่บอกกับคุณพ่อบอกว่าจะเอายูซุปมาเล่นจะเอายูซุปมาวางแผนปล่อยทิ้งกลางป่ากลับไปหาคุณพ่อแล้วนะในเวลาอิชากลับไปหานบียะกุบอิชายะบะกูลร้องไห้กลับไปนะแล้วก็เอาเสื้อบิดามินกะซิบเอาเลือดโกหกไปให้กับคุณพ่อเห็นไหมนบียูซุฟหรือว่าพรรคพวกของท่านเนี่ยก็เลยบอกว่าจะตอบแทนยังไงนะถ้าหากพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่โกหกเราได้เล่าต่อ75กอลูจะซาอูฮูมาวจิดาฟีรอฮลีฮีฟะฮูวะจะซาอูكذلك نجزي الظالمين พวกเขากล่าวฟังพี่ๆในบิวซุปการลงโทษของมันกรณีแบบนี้คืออันนี้ฝ่ายนบีอุซุปให้พวกเขาใช้กฎหมายของพวกเขาเองอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศศึกษาได้นะแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกจะเอากฎหมายของใครตัดสินอันนี้คือก่อนจะมีการตัดสินเนี่ยควรที่จะรู้บทลงโทษก่อนว่าลงโทษอะไรถูกไหมฮะเรื่องนี้อาตมจะเอากฎหมายฉบับไหนจะลงโทษอย่างไรรู้บทลงโทษก่อนจะตัดสินและฝั่งนบียูซุฟก็ให้พวกเขาเป็นฝ่ายเอากฎหมายของพวกเขาเองเมืองกันอานซึ่งนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอุลามะเขาบอกว่าท่านรู้ว่ากฎหมายของพวกเขาเนี่ยคืออะไรเพราะคนที่ขโมยเนี่ยการขโมยเท่ากับการที่เขากลายเป็นทาสเลยของอีกฝ่ายหนึ่ง พวกเขาบอกว่าการลงโทษของผู้ที่ถูกค้นพบสิ่งที่ขโมยในย่ามของเขาเนี่ยฟาหัวตัวเขาเองเนี่ยก็คือการลงโทษก็คือกลายเป็นทาสหรือจับถูกจับตัวไปเลยฟาหัวจะซาอูกาซาลิกะเช่นนี้แหละนะจะซิซอลิมีนที่เราลงโทษบรรดาคนอธรรมทั้งหลายแสดงว่าอีกประเด็นหนึ่งนอกจากการขโมยจะเป็นการอิฟซาดฟิลอัรฎ์สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินแล้วการขโมยยังเป็นซุลมุนเป็นการอธรรมอธรรมกับใครอธรรมต่อตัวผู้ขโมยเองและอธรรมต่อสังคมสองอธรรมเอาความอาธรรมมาใส่ตัวเองและอาธรรมกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเมื่อพวกเขายอมรับแล้วว่าใครก็ตามขโมยตัวเขานั่นเนี่ย
ก็คือเป็นท่านเลยอันนี้อุลามะบอกเป็นความรู้ของนบียูซุฟมีความกว้างขวางและเป็นแผนที่ท่านวางเอาไว้ว่าให้พวกเขาเนี่ยบอกมาว่ามันคืออะไรลงโทษคืออะไรถ้าหากเจอของอยู่ที่ใครเนี่ยคนนั้นแหละต้องถูกจับตัวไปเลยเอาเราเล่าต่อในอายะห์ที่76ว่านบียูซุฟจะจัดการยังไงفَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم แล้วเขาหมายถึงนบียูซุฟฟาบาดะเริ่มค้นบิเอาอียะติอาคีบิเอาอียะติจากเสบียงของพี่ๆก่อนก็ไปละก่อนวิอาอิก่อนย่ามหรือก่อนเสบียงของน้องชายท่านหลังจากนั้นซุมมัสตะคอรอจาฮะพี่ต้องดูคำนะหลังจากนั้นนบียูซุฟได้นำมันออกมาก็คือซิคอยะตันมาลิกลิวิอันอันมาลิกซัวอันมาลิกเอาขันของกษัตริย์ออกมามินวิอาอิยาคิจากย่ามของใครน้องชายท่านคือเริ่มจากของใครก่อนตัวของใครก่อนพี่ๆก่อนพอตรวจเสร็จแล้วมาน้องคนสุดท้ายซุมมัสตักรอจานำออกมาจากใครจากย่ามของน้องชายแล้วเราก็บอกว่ากาซาลิกะนี่แหละกิดนาลียูซุฟอัลลอฮ์เราได้วางแผนให้กับยูซุฟเราจะได้ไม่เกิดความสงสัยอ้าวแล้วทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจึงวางแผนให้กับนบียูซุฟอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันญะซาอูมินญินซิลอามันการตอบแทน ด้วยกับสิ่งเดียวกันที่พวกเขาเคยกระทำอะไรกับอะไรไว้กับยูซุฟต้องได้รับเช่นนั้นอัลลอฮ์ต้องการสอนพวกเขาโดยผ่านการวางแผนที่นบียูซุฟได้ทำแล้วเรามายืนยันว่านี่คือกิดนาลียูซุฟเราได้วางแผนให้กับยูซุฟอะลัยฮิสสลามวางแผนได้กับยูซุฟอะลัยอันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมพี่ต้องฟังให้ดีกันนะกฎแห่งกรรมที่ว่านี้มันไม่ได้หมายถึงกรรมคือชาติปางก่อนหมายถึงใครทำอะไรเอาไว้เนี่ยภาษาจะซาอูมินยินซินอามันการตอบแทนมันตามนั้นเราทำอะไรเอาไว้ที่ดีฮะอินอัสันตุมอัสันตุมลิอัมฟุซิกุมหากทำดีทำดีเพื่อตัวเองว่าอินอัสะตุมฟะละฮาหากทำชั่วก็เพื่อตัวเองเหมือนกันนั้นแสดงว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างอนาคตที่ดีของเราคืออะไรทำปัจจุบันที่ดีถ้าเราต้องการเปลี่ยนอดีตทำไงครับการเตาบ้าตัวสำนึกผิดในความผิดในอดีตที่เราเคยพลั้งพลาดมาอันนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องนะไม่ใช่กฎแห่งกรรมที่หมายถึงชาติปางก่อนต่างๆอัลลอฮ์ได้บอกว่ากะซาลิกะกิดนาลียูซุฟมากานะลิยาคูซะอะคอฮูฟีดีนินมาลิกไอ้ที่นี่เขาแปลว่า เขาจะเอาน้องชายของเขาไว้ไม่ได้ในศาสนาของกษัตริย์แต่จริงมันไม่ได้มันไม่ใช่แปลแบบนั้นนะไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าดีนินมาลิกหมายถึงในกฎหมายของกษัตริย์กฎหมายของอียิปต์ไม่ใช่ลงโทษแบบนี้กฎหมายของอียิปต์คืออะไรคนการลงโทษคนขโมยเนี่ยจะถูกเฆี่ยนและปรับเป็น2เท่าของราคาที่เขาขโมยอัลลอฮ์บอกว่ามากานะลิยะคูซะอะคอฮูฟีดีนินมาลิกจึงหมายความว่ายูซุฟไม่สามารถเอาตัวน้องชายในกฎหมายดีนินมาลิกตัวนี้คือในกฎหมายของกษัตริย์เมืองอียิปต์เพราะกฎหมายนั้นคืออะไรฮะ
ดีนตรงนี้ไม่ได้แปลว่าศาสนาแต่หมายถึงกฎหมายเพราะศาสนาก็คือกฎหมายเช่นกันดีนินมาลิกก็คือถ้าเอากฎหมายของอียิปต์คือการเฆี่ยนและปรับเป็น2เท่าแต่นบียูซุฟมีความรู้เลยให้พวกเขาเนี่ยบอกกฎหมายของเมืองกันอาเนี่ยคือถูกจับเป็นทาสเลยกฎหมายของพวกท่านเนี่ยคืออะไรมาวูจิดาฟีฮิรอฮาลีฟีรอฮาลีฮิฟะฮูวะจะซาอูก็คือตัวเขาก็จะกลายเป็นทาสอัลเลาะห์ก็จึงบอกว่านบียูซุฟไม่สามารถจะเอาตัวน้องชายได้ในกฎหมายของใครของกษัตริย์เมืองอียิปต์ที่นบียูซุฟอยู่อิลลานอกจากอัลเลาะห์จะประสงค์ให้แก่นบียูซุฟแล้วเราก็บอกนารฟะอูดะรอญาติมันนะชะเรายกระดับอัลลอฮ์ยกระดับหลายขั้นผู้ที่เราประสงค์หมายถึงยกระดับใครเนี่ยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหลายขั้นวะฟาวกกุลลซีอิลมินอาลีมและเหนือผู้ที่มีความรู้จะมีคนที่มีความรู้มากกว่าเฝ้ากับไปว่าเหนือกุลลีตีอินมินคนที่มีความรู้จะมีคนที่มีความรู้มากกว่าเสมอและคนที่มีความรู้มากที่สุดก็คืออัลอาลีมคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่านบียูซุฟอัลลอฮ์มายืนยันเป็นคนที่มีความรู้การวางแผนต้องวางแผนบนแล้วบนความรอบรู้นั่นแสดงว่าก่อนหน้านี้จะต้องจำได้นบียะกูบอัลเลาะห์บอกไงวะอินนะฮูละซูอิลมินลิมาอัลลัมนะสุดยอดเขาเป็นคนที่มีความรู้ตามที่เราสอนวะลากินอักษรนัสแต่คนส่วนใหญ่ลายะอ์ลามูนไม่รู้ส่วนยูซุฟอัลเลาะห์บอกนัรฟะอูดะรอญาติมันนะชะเรายกหลายระดับผู้ที่เราประสงค์แต่ละคนที่มีความรู้จะมีคนที่มีความรู้เหนือกว่าพวกเขามีความรู้แล้วแต่อัลเลาะห์ให้นบีซุบมีความรู้เหนือกว่าพวกเขาและอัลเลาะห์มีความรู้เหนือที่สุดคำถามคือทำไมนบียูซุฟจึงมีความรู้และการมีความรู้เนี่ยอัลเลาะห์ยกระดับทำไมครับเนื่องจากท่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ประทานความรู้ให้กับท่านอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกยรฟะอิลลาฮุลละซีนอามะนูมินกุมวัลละซีนอูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลเลาะห์ยกระดับยรฟะอิลลาใครอัลละซีนอามะนูคนที่ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าวัลละซีนอูตุลอิลมะและคนที่ได้รับความรู้ดะเราะจาตหลายขั้นซึ่งนบียูซุฟเป็นทั้งผู้ที่ศรัทธาและคนที่มีความรู้เพราะท่านตอนที่จะขึ้นมาเป็นผู้ว่าการคลังอียิปต์เนี่ยท่านบอกไงอิจอัลนีอะลาคอซาอินิลอาร์ดีอินนีฮาฟีซุนอาลีมให้ฉันเป็นผู้ว่าการคลังอียิปต์ฉันเป็นคนมีความรู้และมีอามานะสองอย่างผู้ปกครองต้องมีสองอย่างหนึ่งต้องมีความรู้สองต้องมีอามานะขาดอย่างหนึ่งใดไม่ได้มีความรู้แต่ไม่มีอามานะเป็นคนโกงมีอามานะแต่ไม่มีความรู้ถูกโกงต้องมีทั้งความรู้และอามานะนี่เป็นลักษณะของผู้นำอีกอายะหนึ่งนะครับเราเล่าต่อไปพวกเขากล่าวคือพี่ๆนบียูซุฟกล่าวตอบกอลูอียัสริกฟะกอดซะรกอะคุลลาฮูมินกับลฟะสัรฮายูซุฟฟีนัฟซิฮีวะลัมยุบดิฮาลาฮุมกอลาอันตุมชัรรุมมะกานาวัลลอฮุอะอะลัมบิมาตัซิฟูนเราดีแล้วว่าก็รู้พวกเขาบอกอียัสริกะหากเขาขโมยใครเนี่ยพูดถึงใครบินยามีนหากเขาขโมยเขากำลังพูดต่อหน้าใครหน้านบีซุอันนี้ผมจะฝากอายะสุดท้ายเราจะเห็นถึงบุคลิกของผู้นำที่มีความเข้มแข็งคือเขาจะไม่พูดทุกอย่างที่รู้บางอย่างเขาเก็บคือเป็นคนสามารถที่เก็บได้บางทีคนมาว่าต่อหน้าเลยแต่เขาเก็บในบุคลิกสำคัญจะเป็นผู้นำหรือเป็นที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นใครก็ตามในผู้นำระดับใดก็ตามเก็บคนว่าต่อหน้าต่อตาหมายถึงว่าคือว่านินทาต่อหน้าเขาไม่รู้นั่นยูซุฟนินทาถึงยูซุฟคือยังคงนินทาอยู่อีกไม่หยุดนินทาไม่หยุดว่าร้ายยูซุฟทั้งที่อยู่ต่อหน้ายูซุฟอะลัยฮิสสลามพวกเขาบอกว่าอียัสริก
หากเขาขโมยจริงบินยามินถ้าบินยามินขโมยฟากอดซารอกอคุลละฮูมินความจริงแล้วเขามีพี่ชายคนนึงก็เคยขโมยแบบนี้มาก่อนคือจะตีบอกว่าคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นน้องชายเราร่วมพ่อร่วมแม่นะร่วมพ่ออย่างเดียวแล้วก็มีพี่ชายคนนึงอันนี้ร่วมพ่อร่วมแม่เลยแล้วก็ถ้าเขาขโมยเนี่ยน่าจะมาจากสายนี้มากกว่าจริงๆแล้วใครขโมยกันแน่ครับพวกเขาเองต่างหากที่ขโมยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพวกเขาขโมยตัวยูซุฟออกมานี่คือออกจากบ้านมานบียูซุฟฟังแบบนั้นบอกว่าถ้าหากเขาขโมยเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ชายเขาเองเนี่ยเคยขโมยแบบนี้มาก่อนนบียูซุฟทำไงครับอัลลอฮ์บอกฟาซัรฮะยูซุฟฟีนัฟซีฮียูซุฟได้เก็บอัซัรฮะแปลว่าเก็บไว้ฟีนัฟซีวะลัมยุบดีฮาแล้วไม่เปิดเผยแต่พี่น้องว่าถ้าเป็นเราเองมันต้องระเบิดไหมฮะโอ้โหมันถึงขนาดนี้แล้วเล่นมาตลอดเจอหน้าครั้งแรกนบีซุฟก็เก็บฮะฟาอรอฟะฮุมวะฮุมละฮุมุนกีรุนตอนเจอครั้งแรกวะจาอิควะตุยูซุฟฟะดะคอลูอะลัยฮิฟาอรอฟะฮุมวะฮุมละฮุมุนกีรุนเจอกันครั้งแรกนบีซุฟจําได้พวกเขาจํานบียูซุฟไม่ได้นบียูซุฟเก็บเจอกันตลอดพอมาอีกครั้งนี้นินทายูซุฟนินทารับหลังแต่อยู่ต่อหน้าไม่รู้ว่านั่นคือยูซุฟอ๋อพี่ชายเขาก็เคยขโมยแบบนี้มาก่อนฟาซัรฮายูซุฟอันนี้คือบุรีของคนที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เล่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่านบียูซุฟเก็บวะลัมยุบดีฮาละฮุมไม่เปิดเผยให้พวกเขาก็ล่ะก็คือสิ่งที่ท่านเก็บอันตุมชรุมมาการพวกเจ้านี่แย่จริงๆนะพวกเจ้านี่แย่มากคือยูซุฟไปแล้วเนี่ยยังมานินทายูซุฟต่อหน้ายูซุฟอีกนะแย่จริงๆแต่สิ่งที่นบียูซุฟได้บอกไปวัลลอฮุอาลามุบิมาตัสฟูนอัลลอฮ์รู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยกล่าวหาจริงเหรอว่ายูซุฟขโมยแบบนี้คือต้องการที่จะเอาตัวเองออกรอดพ้นอย่างเดียวบางทีมันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่จำเป็นต้องโกหกก็ได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวหาคนอื่นก็ได้แต่นี่เขาพวกเขากล่าวหานบียูซุฟนะอันนี้เราก็ให้เป็นบทเรียนทั้งสองมุมของคนที่ต้องการเอาตัวรอดอะไรบางอย่างนี่เป็นลักษณะของพี่ๆนบียูซุฟอะไรสิอะไรสิละที่อะไรนะฮะเขาเรียกว่าไขผ้าเอาหน้ารอดใช่ไหมฮะคือเอาให้มันรอดไปในครั้งนั้นมันจะได้ไม่เกี่ยวพวกท่านเป็นแบบนี้เหรอเป็นคนไม่ดีแบบนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าบอกอ๋อถ้าเขาขโมยเนี่ยมันมีพี่เป็นพี่น้องแท้ๆพ่อแม่เดียวกันนี่มันเป็นร่วมพ่อเราอย่างเดียวมันน่าจะมาแบบสายแม่มากกว่าพี่คนนึงเขาเคยขโมยยูซุฟแต่ยูซุฟจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นฟาซัรฮาและเก็บนี่เป็นบุคลิกของผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เวลาเราศึกษาเป็นแบบเรื่องราวที่เราเล่ามันเห็นเป็นภาพเป็นมิติเห็นไหมฮะภาพนึงคือการปฏิบัติของคนนึงที่อ่อนแอต้องการเอาตัวเองรอดอีกภาพหนึ่งคนที่เข้มแข็งคือนบียูซุฟอะลัยฮิสลามผู้ที่ยิ่งใหญ่เก็บสามารถที่จะเผชิญกับบททดสอบหนักๆได้นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราได้เข้าใจอัลกุรอานแล้วก็ได้นำเอากุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอัลลอฮุมะอารินัลฮักกะฮักกะวะรซุกนัตติบะوارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มีคำถามไหมครับมีไหมฮะไม่มีนะครับก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับและพี่น้องทุกท่านที่ได้มาในวันนี้ขอเราได้เพิ่มพูนความเข้าใจศาสนาให้กับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราได้คลุกคลีมีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู